สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางเด็กๆที่น่ารักคุณครูจิมมี่ทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งต้นทางด้วยวันนี้ต้นทางเรามีนักเรียนจากจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะมาร่วมเรียนกับเราด้วยเดินทางมาถึงกี่โมงคะเนี่ยเช้ามั้ย6โมงเช้าเช้ามั้ยบางคนยังไม่ตื่นเลยคุณครูดีใจนะคะที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียนต้นทางซึ่งเป็นโรงเรียนต่างโรงเรียนนะคะหลังจากที่พบปะเด็กๆขอคนนี้มาเป็นตัวแทนหน่อยคนนี้มาลูกมามองแล้วมาดเข้มดีจังเลยอ่ะขอไมค์แป๊บนึงนะคะพี่ช่างกล้องอ่ะน้องถือไมค์แนะนำตัวค่ะน้องมาจากโรงเรียนอะไรคะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิรวัฒน์เจริญสงวนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองหิวจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับโรงเรียนบ้านวังเหวจังหวัดเพชรชบูรณ์คุณครูที่พามาก็คือโดยส่วนตัวแล้วคุณครูจะรู้จักกับคุณครูทองรินใช่ไหมคะคุณครูทองรินนี้ก็เป็นแฟนคลับของคุณครูจิมมี่ด้วยและก่อนหน้านี้ฝากมะขามกล่องเบลเลอร์มาให้เลยมะขามหวานเพชรบูรณ์นี่หวานไหมคะหวานครับหวานนะคะคุณครูชอบทานมะขามหวานเพราะว่าเป็นคนอ่อนหวาน และทีนี้น้องคนนี้เขาเรียนกับเราแต่เรียนทางทีวีเป็นโรงเรียนปลายทางนะคะแล้วก็เรียนสนุกไหมคะลูกสนุกชอบไหมต้มยำกุ้งชอบนะคะน่ารักมากๆเลยลืมถามมาน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะน้องเลยชื่อพีทครับพีทเหรอคะครับโอ้ชื่อเหมือนลูกชายคุณครูเลยชื่อพีทหล่อนะคนชื่อพีทเนี่ยงั้นใครที่รู้ตัวว่าไม่หล่อก็เปลี่ยนชื่อเป็นพีทก็แล้วกันเอาล่ะปรบมือให้โรงเรียนบ้านวังเหวด้วยค่ะขอบมากวันนี้คุณครูมีใบกิจกรรมเนาะเมื่อเช้านี่คุณครูคือเมื่อคืนเนี้ยลืมไงมันยุ่งๆอะไรหลายๆอย่างก็เลยไม่ได้บอกคุณครูแต่ตอนนี้อัปโหลดลงให้แล้วนะคะเป็นใบกิจกรรมที่ 11.6 อ่ะเดี๋ยวคุณครูขอให้พี่สวิชเชอร์ช่วยโพสต์ในที่วิชวลไลเซอร์ด้วยค่ะเอาละแบบนี้นะคะคุณครูฝากให้ทั้งสองกลุ่มแล้วกลุ่มไหนบ้างครูจิมมี่ก็กลุ่มใบงานในไม่ใช่ใบงานสิกลุ่มใบกิจกรรมใน Facebook ของจินนี่โนซ่าแล้วก็จินนี่มิกกี้ลงให้หมดแล้วทั้งสองกลุ่มคุณครูก็ลองไปอัปโหลดนะคะมีอยู่2หน้านะเอาคะแนนนะคะวันนี้เก็บคะแนนนะโอเคป่ะโอเคบางคนเริ่มอ่านแล้วแต่ยังงงอยู่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงยังไม่เป็นไรเอาละช่วงนี้กิจกรรมต้มยำกุ้งของต้นทางจะเป็นแบบนี้นะเหมือนของคุณครูไหมอ่ะวันนี้มีลูกน้องหมีน่ารักมากเลยอ่ะต้นทางวางไกลกังวลคุณครูให้ทำหน้านี้ก่อนคือเพราะว่าเด็กๆ เขาจะเบื่อหน้านี้ไงก็เลยอ่ะเปลี่ยนใหม่ให้ทำหน้านี้ก่อนเด็กๆปลายทางอยากได้ก็รู้สึกว่าคุณครูจะให้หรือยังไม่ทราบนะคะทำแพทเทิร์นไหนก็ได้นะคะแพทเทิร์นไหนก็ได้เอาละพร้อมยังคะวันนี้พร้อมแล้ววันนี้จะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่11และเราก็จะเหลืออีก1หน่วยคือหน่วยที่12เพราะฉะนั้นตั้งใจเก็บคะแนนให้ดีๆวันนี้ทดสอบหลังเรียนนะจ๊ะเอาล่ะไปพบกับคณิตคิดสนุกเวอร์ชั่นต้มยำกุ้งได้แล้วไปเลยเขียนตัวเลขลงไปก่อนค่ะลูกครูจะให้นักเรียนตรวจสอบตัวเลขนะคะสักแป๊บหนึ่งพอเขียนเสร็จแล้วนักเรียนก็ต้องทดสอบว่าเขียนถูกไหมตรวจสอบไม่ใช่ทดสอบ
ตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งว่าถูกหรือไม่นะคะคุยกันได้ไหมคะไม่ได้แต่คุยกันวันนี้ใครสังเกตเสียงคุณครูบ้างเสียงแหบไหมเสียงไม่ค่อยดีเลยอ่ะขนาดเมื่อวานนี้กินมะนาวก็ยังไม่ดีขึ้นเอาตรวจสอบดูสิคะคูณด้วย3ลบด้วย35หารด้วย4บวกด้วย52คูณด้วย6ทันไหมหารด้วย5คูณด้วย7ลบด้วย631 631นะคะเขียนเสร็จยังเสร็จเรียบร้อยแล้วอ้าวคุณครูคลิกเลยนะคะเต็งตรองอ้าวครูเลยมีเวลาคุยกันไหมคะมีเหรอไม่มีคิดเลยลูกโรงเรียนบ้านวังเหวสู้ๆตอนนี้กำลังแข่งกับห้องเรียนต้นทางพี่อยู่ไรวันก็ทราบเนาะเสียงหนูแหบมากเลยอะเวลานั่นสอนต้อง
ะเบงเจ็บคอเสียงแหบนิดนึงแต่สวยค่ะงั้นก็โอเคแล้วสวยไว้ก่อนใช่ไหมพี่โรงเรียนบ้านนรงตั้งใจเรียนนะคะวันนี้คุณครูเก็บคะแนนนะมีทดสอบหลังเรียนด้วยคิดหรือเปล่าคะเนี่ยหรือรอลอกเพื่อนคิดนะคะเรียบร้อยแล้วรอเพื่อนบางคนอาจจะยังช้าอยู่รอแป๊บหนึ่งค่ะสักครู่ใครได้คำตอบแล้วคะจิตรวีคนเดียวสู้ๆใครลอกผู้ใหม่ผู้ใหม่ให้ใครลอกเปล่าค่ะการลอกเพื่อนนี่นักเรียนทราบไหมว่าคุณครูทำไมห้ามอยู่เรื่อย 1. ไม่ได้ฝึกคิดสมองฟอข้อที่ 2. ดูถูกตัวเองข้อที่ 3. รอสอบตก